สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆก็อยู่กับช่องมัฟฟี่แฮปปี้แชนแนลวันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เพื่อนๆงงไหมว่าน้องฟิวจะมาทำอะไรทำอะไรวันนี้น้องฟิวจะมาเปิดมิวสิกการ์ดของ BNK ค่ะนี่น้องฟิวมีทั้งหมด2อันนะคะนี่นะคะก็จะเป็น BNK Festival ใช่ค่ะข้างในพอเราแกะออกมาปุ๊บข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นหน้าเมมเบอร์นะคะแล้วข้างหลังก็จะเป็นรหัสนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าใช่ค่ะนี่น้องฟิวมีทั้งหมด2อันนะคะให้สุ่มเอานี่นะคะก็จะเป็น2อันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมาลุ้นกันว่าน้องฟิวจะได้เป็นเมมเบอร์คนไหนของ BNK น้องฟิวอยากได้รุ่น1ค่ะเพราะว่ารุ่น2มีแล้วใช่ไหมใช่รับตากันปึ๊บเอาอันนี้ค่ะเอา เลือกงงๆนั่นแหละมาปึ๊บตึกๆตึกๆตึกๆนี่หนูเห็นใช่ไหมเขาชอบสุ่มแบบนี้แบบค่อยๆเปิดมาทีละนิดเอาเพื่อความลุ้นไงด้านไหนด้านหน้าดีกว่าใครอ่ะจะได้เป็นใครอ่ะซ้ำแรกเฮ้ยดูดิมาจากข้างล่างใช่ไหมได้ๆยกขึ้นสูงๆได้ค่ะเฮ้ยชุดอย่างนี้รุ่น2แน่นอนค่ะฟุ๊บถ้าหายใครจะรู้ไหมเนี่ยพี่อุ้มค่ะก็จะได้เป็น BNK รุ่น2ใช่ไหมใช่ค่ะชื่อพี่อุ้มนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นซองแรกนะคะใช่ค่ะนี่นะคะโอเคมาแกะซองต่อไปขอได้รุ่น1เถอะสาธุเพราะว่ารุ่น2ก็คืออันนี้เป็นใบที่3แล้วที่แกะเมื่อกี้ใช่ค่ะพอน้องฟิวแอบแกะมาแล้ว2อันมาแม่จะได้ไหมนะจะได้ไหมเฮ้ยใครอ่ะรุ่น2อีกแน่นอนเลยค่ะพี่ฝันเนี่ยฟิลไม่เป็นจริงเตือนเตือนเตือนหนูขอเดานะพี่พาขวัญพี่ไม่รู้จักชื่อใช่ด้วยพี่พาขวัญค่ะเย้นี่วันนี้นะคะน้องฟิลก็มาแกะมิวสิกการ์ดนะคะของบีนเคค่ะนี่ได้สองคนนี้นะคะได้พี่พาขวัญกับพี่อุ้มค่ะขอดูหน่อยสินี่ค่ะก็จะเป็นเมมเบอร์ทั้งสองคนนี้นะคะที่น้องฟิวแกมาใช่ค่ะนี่อันนี้ข้างหลังนะใช่ก็จะมีโค้ดให้ใช่ไหมใช่ว่าเราต้องไปขูดเอาเองนี่ดีใจมากเลยนี่นะคะก็คือวันนี้น้องฟิวแค่มาลุ้นการ์ดเฉยๆเนาะว่าจะได้เป็นเมมเบอร์รุ่นหนึ่งหรือเปล่าว่าน้องฟิวอยากได้รุ่นหนึ่งไงใช่ค่ะตอนนี้น้องฟิวมีทั้งหมด4ใบแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้น้องฟิวนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะกับการแกะมิวสิกการ์ดของ BNK ค่ะค่ะบ๊ายบาย